สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่าง Pirelli Authorized Distributor by ATV Thailand ผู้ผลิตยางรถยนต์สัญชาติอิตาลีผู้นำด้านยางรถยนต์ระดับโลกที่จะคอยสนับสนุนพวกเราตลอดการแข่งขันฟอร์มูล่า1ฤดูกาล2024นี้ขอบคุณมากๆครับและขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Honda ผู้ให้การสนับสนุนพวกเราในคลิปนี้ขอบคุณครับสมเกียรติจันทราเชื่อเลยว่าหากเอ่ยชื่อนี้ขึ้นมาคงไม่มีแฟนๆกีฬามอเตอร์สปอร์ตชาวไทยคนไหนไม่รู้จักเขาอย่างแน่นอนเส้นทางและเบื้องหลังความสำเร็จกับการเป็นนักแข่งไทยคนแรกที่สามารถคว้าชัยชนะในรายการแข่งขันระดับโลกได้จุดเริ่มต้นก้องเริ่มจากจุดไหนวันนี้เราไปทำความรู้จักเขากันครับก้องสมเกียรติจันทานักบิดชาวไทยวัย25ปีที่ปัจจุบันลงแข่งภายใต้สังกัดทีมอิเดมิสึฮอนด้าทีมเอเชียในรายการการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือ MotoGP รุ่น Moto2 อยู่ก้องเกิดและเติบโตที่จังหวัดชลบุรีด้วยความที่มีพี่ชายเป็นนักแข่งประกอบกับบ้านอยู่ไม่ไกลจากสนามพีระเซอร์กิตทำให้ช่วงชีวิตวัยเด็กของเขาได้คลุกคลีอยู่กับการแข่งขันมาโดยตลอดในวัย7ย่างเข้า8ขวบเด็กชายสมเกียรติก็ได้มีรถมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองคันแรกเป็นรถ RC 100ที่พ่อของเขาเป็นคนมอบให้และพ่อก็ยังรับหน้าที่เป็นครูฝึกการขับขี่ให้กับเขาด้วยโดยรถคันนี้ที่พ่อมอบให้ก็เพื่อให้ก้องมีทักษะการขับขี่ติดตัวเอาไว้จะได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้กับที่บ้านได้หากแม่มีธุระหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรก้องก็จะสามารถผ่าไปได้แต่ใครจะรู้ครับว่าการได้ลองขี่รถมอเตอร์ไซค์ในครั้งนั้นจะเป็นการจุดประกายความฝันของเขาในเวลาต่อมาด้วยความที่ก้องหลงไหลในการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างมากและยังได้เห็นการแข่งขันที่เกิดขึ้นในสนามพีระเซอร์กิตมานานก้องในวัย9ขวบจึงมีความคิดที่อยากจะลงแข่งในสนามที่ตัวเองคุ้นเคยมาโดยตลอดบ้างก้องจึงร้องขอให้ที่บ้านพาตัวเองไปลงแข่งในสนามแต่ด้วยความที่อายุและประสบการณ์การขับขี่ที่ยังน้อยของก้องพ่อและแม่จึงยังไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ก้องจึงได้หันไปขอร้องพี่สาวซึ่งในเวลานั้นพี่สาวทำงานในฐานะผู้จัดการสนามแข่งพีระเซอร์กิตอยู่เขาจึงได้อ้อนวอนพี่ให้ช่วยเจรจากับที่บ้านให้เขาหน่อยจนสุดท้ายแล้วพี่สาวก็สนับสนุนความฝันของเขาในครั้งนี้ด้วยตัวเองแทนโดยควักกระเป๋าจ่ายเงินให้ก้องไปเรียนเทคนิคการขับขี่กับ AP Honda Racing School การลงเรียน Racing School ในครั้งนั้นกินเวลาเพียงแค่2วันก้องก็ได้ลงแข่งขันสมใจในวัย9ขวบเป็นรายการแข่งขันที่ทาง Honda จัดขึ้นและ Honda ยังสนับสนุนรถเพื่อให้เด็กๆทุกคนได้ใช้ในการลงแข่งและด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของก้องทำให้เขาทำผลงานได้ค่อนข้างดีติดอันดับท็อป10ในการแข่งขันวันนั้นและได้เงินรางวัลกลับมา550บาทเมื่อหักลบกลบหนี้กับค่าสมัครเรียนแล้วแทบไม่ได้กำไรในส่วนของตัวเงินเลยแต่สิ่งที่เด็กชายก้องได้เต็มๆจากการลงแข่งครั้งนั้นก็คือประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนและยังกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นในเส้นทางสู่การเป็นนักบิดของก้องในเวลาต่อมานั่นเองครับก้องฉายแววการขับขี่ที่โดดเด่นสไตล์การขับที่ดุดันกล้าได้กล้าเสียทำให้เขาไปได้เร็วกว่าใครในสนามหลังจากลงแข่งในนามตัวเองได้ไม่นานประมาณ 2-3 สนามฝีมือของก้องก็ไปสะดุดตาทีมแข่งอย่างพรพัทยาเรซซิ่งเข้าจนได้พรพัทยาจึงกลายมาเป็นสังกัดแรกที่ก้องได้เดบิวต์สู่การเป็นนักแข่งอย่างเต็มตัวและด้วยการซัพพอร์ตของทีมและพรสวรรค์ในการขับขี่ของก้องเพียงครึ่งปีก้องก็ได้ขยับรุ่นขยับซีซีความแรงขึ้นไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งในช่วงปี2013ก้องได้มีโอกาสเข้าร่วมการคัดเลือกนักแข่งในรายการเอเชียทาเลนต์คัพที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียเพื่อพิสูจน์ฝีมือว่าเขาพร้อมจะก้าวไปสู่รายการแข่งขันระดับเอเชียได้ซึ่งก้องก็ทำมันได้สำเร็จสามารถผ่านการคัดเลือกจากนักแข่งกว่า600คนทั่วเอเชียมาได้ก่อนที่ในปีต่อมาปี2014ปีที่กลายเป็นหมุดหมายที่สำคัญก้องได้รับการพิจารณาจากไทยฮอนด้าให้เข้าร่วมการแข่งขันรายการเอเชียทาเลนต์คัพรุ่นโมโต3อย่างเป็นทางการและก้องสมเกียรติจันทราก็ไม่ทำให้โอกาสที่เขาได้รับมานั้นเสียไปโชว์ผลงานทำคะแนนสะสมจนคว้าอันดับที่11มาครองได้ตั้งแต่ปีแรกที่ลงแข่งในปีถัดมาปี2015
ก้องยังคงได้รับโอกาสลงแข่งในรายการเอเชียทาเลนต์คัพรุ่น Moto 3เป็นปีที่2ติดต่อกันถึงแม้ว่าปีนี้ก้องจะมีโอกาสลงแข่งเพียง2จาก4สนามได้แข่งขัน6จาก12เรสเพราะมีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่ก้องก็ยังสามารถคว้าชัยชนะมาได้1ครั้งที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์มาได้อีกทั้งยังคว้าอันดับที่2ที่สนามโลซาวอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศกาตาร์เก็บคะแนนสะสมรวมทั้งหมดของปีนั้นมาได้มากถึง61คะแนนและยังคว้าอันดับที่12ของปีได้อีกด้วยถือเป็นฟอร์มการขับที่โดดเด่นสุดๆสำหรับสมเกียรติจันทาก้องเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีถัดมาปี2016ก้องก็ได้ประกาศให้โลกรู้ว่าเขาคือของจริงกับการคว้าแชมป์เอเชียทาเลนต์คัพมาครองได้ในที่สุดสร้างประวัติศาสตร์โดยการเป็นนักบิดไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ในรายการนี้ได้นอกจากนั้นก้องเองยังได้ลงแข่งในรายการเอเชียรถเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพรุ่น AP 250cc ควบคู่ไปด้วยในปีเดียวกันและด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของก้องการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในเส้นทางอาชีพก็เกิดขึ้นอีกครั้งในปี2017ก้องได้รับโอกาสในการก้าวไปสู่การแข่งขันในทวีปยุโรปกับรายการ FIM CEV Junior World Championship 2017ในรุ่น Moto 3ได้สำเร็จโดยรายการนี้นับว่าเป็นรายการที่ใหญ่มากที่สุดของสเปนแชมป์โลก Moto GP อย่างฟาบิโอคาตาลาโลโจวานเมียล้วนเคยผ่านรายการแข่งขันรายการนี้มาแล้วเช่นกันโดยรายการ FIM CEV Junior World Championship นั้นจะเป็นการแข่งขันที่จะแข่งกันในสนามที่มีเฉพาะทวีปยุโรปมีรุ่นการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดเพียงแค่ Moto 2เท่านั้นการที่ก้องได้รับโอกาสไปแข่งที่ยุโรปครั้งนี้ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่ก้องต้องตัดสินใจเพราะการต้องเดินทางห่างจากบ้านไปหลายพันกิโลสภาพแวดล้อมสภาพอากาศที่แตกต่างกันที่สำคัญก็คือกำแพงทางภาษาซึ่งสำคัญมากๆกับการสื่อสารและการทำงานกับทีมช่างที่เป็นชาวต่างชาติหากไม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้มีใจรักที่จะเดินทางสายนี้จริงๆคงจะปรับตัวลำบากและมันอาจจะลามไปถึงผลงานในสนามได้แต่ทว่าอุปสรรคที่ได้กล่าวมาทั้งหมดก้องสามารถปรับตัวและค่อยๆเรียนรู้บวกกับฝีมือที่มีติดตัวไปอยู่แล้วทำให้การเปิดตัวในเรสแรกก้องก็สามารถคว้าโพซิชันไปครองได้ในทันทีก่อนจะสร้างผลงานโดดเด่นที่เลมังด้วยการคว้าอันดับ8และจบอันดับ7ที่อารากอนและปิดท้ายฤดูกาลในอันดับที่20และด้วยผลงานที่ร้อนแรงในปีนี้เองที่ทำให้ก้องได้รับสิทธิ์ไวการ์ดให้ลงแข่งในรายการแข่งขันระดับโลกอย่าง FIM กลางปี World Championship หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ MotoGP ในปี2018โดยลงแข่งในรุ่น Moto 3ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์ต่อหน้าแฟนๆชาวไทยเป็นครั้งแรกและก้องก็ไม่ทำให้โอกาสนั้นหลุดลอยไปโชว์ศักยภาพที่เขามีให้กับแฟนๆได้เห็นถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นไปยืนบนโพเดียมแต่ก้องก็จบการแข่งขันสนามโฮมเลสในอันดับที่9ได้อย่างยอดเยี่ยมและการลงแข่งในครั้งนั้นเสมือนว่าเป็นใบเบิกทางให้กับเขาได้ก้าวไปสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกได้สำเร็จเมื่อจู่ๆทาง Honda ได้ประกาศเซ็นสัญญากับก้องสมเกียรติจันทราเข้าสู่สังกัดทีมแข่งอีเดมิสึ Honda Team Asia เพื่อลงแข่งรายการ Moto GP รุ่น Moto 2อย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2019จากนักแข่งเยาวชนที่แข่งอยู่ในยุโรปเวลานี้ก้องขยับขึ้นมาเป็นนักแข่งมืออาชีพอย่างเป็นทางการบนเวทีระดับโลกได้สำเร็จในช่วง2ปีแรกที่ Moto 2ก้องในฐานะนักแข่งหน้าใหม่ก็ไม่ทำให้แฟนต้องผิดหวังสามารถเก็บคะแนนรวมได้กว่า23คะแนนเป็นนักแข่งอีเดมิสึ Honda Team Asia เพียงคนเดียวที่สามารถทำแต้มได้ถือว่าเป็นผลงานที่ดีไม่น้อยแม้จะยังเป็นรุกกี้อยู่ก็ตามโดยในปี2020ก้องจบฤดูกาลในอันดับที่9ซึ่งก็เพียงพอที่จะทำให้เขาได้รับการต่อสัญญาให้เป็นนักบิดภายใต้สังกัดอีเดมิสึ Honda Team Asia ต่อไปจนกระทั่งในปี2022ก้องก็ได้ตอบแทนความไว้วางใจของ Honda และแฟนๆชาวไทยที่คอยส่งกำลังใจเชียร์เขาด้วยการคว้าชัยชนะในการแข่งขันเวิลด์กลางปีพาธงชาติและเพลงชาติไทยขึ้นโพเดียมสูงสุดที่สนามอินโดนีเซียได้สำเร็จกลายเป็นนักแข่งไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าแชมป์ในระดับเวิลด์กลางปีได้ There's pure cheer for Chantra here in Mandalika as he takes top spot a first ever Thai Grand Prix victory for Somkiat Chantra หลังจากปลดล็อกชัยชนะได้สำเร็จในปีนั้นก้องก็ยังทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องในอีกหลายๆสนามถึงแม้ว่าก้องจะพลาดล้มในโฮมเลสที่บุรีรัมย์ไปแต่เขาก็จบฤดูกาล2022ด้วยการเป็นนักบิดไทยคนแรกที่เก็บคะแนนสะสมได้มากกว่า100แต้มในฤดูกาลเดียว
ด้วยศักยภาพและความมุ่งมั่นตั้งใจมีความมั่นใจในการขับขี่ของเขาก้องก็สามารถขึ้นโพเดียมในฐานะผู้ชนะได้อีกครั้งที่สนามทวินลิงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นก่อนจะสามารถกลับมาลบล้างความผิดหวังที่สนามช้างอีกครั้งด้วยการคว้าโพเดียมอันดับที่3ได้สำเร็จและสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งในฐานะนักแข่งไทยคนแรกที่ได้ขึ้นโพเดียมในโฮมเลสจบฤดูกาลด้วยคะแนนสะสมอยู่ในอันดับที่6ของโลกเรียกได้ว่าเป็นอีกปีที่แฟนๆชาวไทยมีความสุขในการเชียร์น้องก้องกันไม่น้อยและสำหรับปี2024นี้ก้องสมเกียรติจันทรามีความคาดหวังว่าอยากจะจบฤดูกาลในอันดับท็อป3ให้ได้โดยที่ผ่านมาก้องก็ได้แสดงศักยภาพให้กับพวกเราได้เห็นมาโดยตลอดว่าเขาจะสามารถทำมันได้แต่จะจบฤดูกาลได้ดังที่ใจของเขาหวังไว้หรือไม่พวกเราคงต้องคอยลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับรถแข่งหมายเลข35สมเกียรติจันทราไปพร้อมๆกันครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของน้องก้องสมเกียรติจันทรานะครับหากข้อมูลส่วนไหนที่ผมผิดพลาดหรือตกหล่นทุกคนมาช่วยเสริมเพิ่มเติมได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับก่อนจะจากกันไปหากใครที่มองหายางรถยนต์คุณภาพเยี่ยมอย่าลืมนึกถึง Pirelli Authorized Distributor by ATV Thailand ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยาง Pirelli ที่มีขนาดยางครอบคลุมรถมากที่สุดในประเทศไทยกันนะครับหากท่านใดสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook Pirelli Authorized Distributor by ATV Thailand หรือทาง LINE OA @pirelli.thailand ได้เลยนะครับและขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Honda ผู้ให้การสนับสนุนพวกเราในคลิปนี้ขอบคุณครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับตอนนี้ใกล้จะถึง 100,000 ซับแล้วฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและแชร์ไปให้กับคนอื่นๆด้วยนะครับพวกเราจะขอบคุณมากๆเลยครับหรือใครที่ต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมด้วยการให้ซุปเปอร์แตงหรือสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก Reflect Family ของเราได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ